โอวาทปาติโมกขาถาหันธรรมยังโอวาทปาติโมกขาถาคาถาโยอานามาสิสัพพะปาปัสสะอาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมสัจจิตะปะริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานะสาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตปูติติคาถาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งโอวาทปาติโมกขะมี3อย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นได้สอนไว้ก็คือว่าการบ่เฮ็ดบาปทั้งปวง2การเฮ็ดกุศลให้ถึงพร้อม3การชำระจิตของตนให้ขาวรอบทั้ง3อย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายนะคะขันติก็คือความอดทนอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็คือถ้าเฮามีความเพียรนะคะมีความเพียรในการเผากิเลสก็สิให้เฮาถึงฟังพระนิพพานพระไตรปิฎกจะเป็นของเดิมแท้หรือแต่งขึ้นใหม่ก็ตามบุคคลบางคนสมัยนี้เข้าใจก็ตามแต่การดับทุกข์ได้จริงก็ยังมีเพียงอย่างเดียวก็คือการกฎอิทัปปัตยตาเท่านั้นนะคะ